เอาละครับเราก็มาจัดสเปคคอมช่วงการ์ดจอราคาลงกันบ้างผมวันนี้นะครับแอดต็อกก็มากับ i5 71การ์ดจอ160 Super RAM 16 M2 500 GB นะครับเหมือนว่าสามารถเล่นเกมปรับ Very High ได้หลายเกมเลยนะครับอย่างเช่นเกมที่ผมกำลังเล่นให้ดูอยู่ตอนนี้ก็คือ PUBG เฮ้ย Fire Emblem นะครับการปรับราคาก็จะเป็นประมาณเดิมเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะปรับเป็น Very High นะครับนี่เฟรมเรทที่ทำได้ก็นู่นเลยครับผม140 150เฟรมนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่เพื่อนๆกำลังไปอย่างเช่นเรามองภาพตรงนี้นะครับถ้ามีสมาชิกประมาณ 20-30 คนเฟรมเรทก็จะลดลงมานะครับก็ถ้าคนเยอะหรือว่าสิ่งก่อสร้างเยอะมันก็จะลดลงมาแต่ดูรวมแล้วก็สามารถปรับเวลี่ไฮได้สบายเลยนะครับผมกับสเปคนี้หรือว่าถ้าเราอยากเล่นลื่นกว่านี้ก็ปรับเป็น normal หรือว่า high ก็ได้นะครับดูนี่ครับเล่นได้อย่างลื่นไหลกันเลยนะครับผมดูครับปื๊ด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 การ์ดจอทำงานประมาณ 80% 84% ชิวทำงานประมาณ 35-34% นะครับแรมเครื่องกินไปประมาณ 13-14 กิกนะครับนี่เฟรมเรทโดยรวมแล้วเป็น100เฟรมกันเลยนะครับผมกับสเปคนี้ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับไม่จะเป็นที่ต้องไปเอาตระกูลการ์ดจอ RTX เลยนะผมแค่ GTX 1660 Superจับคู่กับ i5 หรือว่าจะเป็น i3 Gen 10 Gen 12อะไรเงี้ยก็สามารถได้เห็นเฟรมเรทเป็น100เฟรมแล้วนะครับนี่ไปครับเล่นลื่นปื๊ดเลยนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเล่นเกม PUBG กันให้ดูนะครับผมว่าจะได้ประมาณกี่เฟรมแต่บอกเลยว่าก็เล่นได้หลัก100เฟรมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสเปคนี้ค่อนข้างแรงอ่ะนี่ครับการสลับหน้าต่างไปมาก็ทำได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับทีนี้ผมจะเข้าเกม PUBG กันให้ดูกันเลยนะครับผมกับเกม PUBG เดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะผมช่วงนี้นะครับผมจะรีวิวแบบเทสเดียวนะครับผมก็คือเหมือนแบบถ่ายหนังเลยเขาเรียกว่าเลยนะลองเทคใช่ไหมผมก็จะถ่ายยาวเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมจะเน้นปริมาณคลิปนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาตัดคลิปอ่ะไม่ต้องตัดชนนั่นนู่นนี่นะครับเพื่อนๆก็เรียวเลยแล้วกันนะครับเพื่อลดขั้นตอนในการถ่ายทำแล้วก็ขั้นตอนในการถ่ายคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวรอโหลดเข้าเกม PUBG กันแป๊บนึงนะผมแล้วก็สเปคนี้นะครับยังสามารถอัดวิดีโอหรือว่าสตรีมเกมก็ได้เช่นกันนะครับนี่มาแล้วเราเข้าเกม PUBG กันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการปรับตั้งค่าในส่วนของเฟรมโลกันก่อนเลยนะครับมาตึ๊ด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 นี่ครับโหลดเรียบร้อยแล้วผมหน้าจอที่ผมใช้ทดสอบนะครับก็เป็นหน้าจอ27นิ้วเลยนะครับอ่ะกับราคาพับจีนะครับอุ๊ยโหจะโหลดไวไปไหนครับเนี่ยอันนี้ผมเห็นแวบๆนะครับปรับเป็นอัลต้านะครับเดี๋ยวเราจะปรับเป็นเวรี่โลก่อนแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะผมการปรับตั้งค่าแบบเวรี่โลเซตติ้งนะครับมิลลิโลปึ๊บตามนี้เลยนะครับโหด่านใหญ่ด้วยนะครับด่านทะเลทรายวู้190เฟรม180เฟรมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับนี่ไปลองวิ่งดูโหแต่200เฟรมด้วยนะครับนะครับเฟรมเลยค่อนข้างสูงเลยนะครับด่านทะเลทรายด้วยนี่ๆถ้าแบบสิ่งก่อสร้างเยอะอาจจะเหลือประมาณ140 110เฟรมนะครับนี่ฮะชิวๆเลยนะครับนี่ตัวนี้คนเยอะด้วยนะเนี่ย130เฟรมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปรับเป็นอุตราอัลต้านะครับมาดูกันว่าจะได้วางกี่เฟรมเดี๋ยวมองพื้นก่อนว่าปรับอัลต้านี่พื้นผิวพื้นมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมีไหมอ่ะนี่ครับปรับอัลต้าเฟรมเลยที่ทำได้ก็ยังอยู่ที่90ไปปลาย100ต้นๆ นะครับแต่พอมาที่คนเยอะๆก็ประมาณ80เฟรมแต่ก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าลื่นนะครับผมยังลื่นอยู่เลยนะครับนี่บอกเลยว่าสเปคนี้คุ้มๆนะครับนอกจากเล่น Fire Emblem PUBG แล้ว Warzone อะไรพวกนี้ก็เล่นได้ผม Warzone เกม Genshin Impact อะไรพวกเนี้ยนะครับได้สบายครับนี่เป็นไงครับลื่นหัวแตกกันเลยทีเดียวนะมาตอนนี้เราอยู่บนฟ้านะครับว้าวภาพสวยกันสุดนะครับเดี๋ยวเราจะลองลงตรงนี้ให้ดูกันนะครับฟืดฟืดอ้าวจะถึงไหมนั่นไปครับ
เราปักหมุดที่ถูกที่ไหมนี่ครับอยู่บนฟ้านะครับการปรับตั้งค่าปรับเป็นอันต้านะครับผมดูอย่าลืมไหลอ่ะลืมไปครับว่าต้องกดชิปเพื่อการพุ่งเหลาชายได้อย่างรวดเร็วนะฟืดเรียบร้อยแล้วนะนะครับโอ้โหเฟรมเรทที่ทำได้ครับปรับแบบอัลต้าประมาณ70เฟรม80เฟรมเราจะตายไหมเนี่ยโอ้โหม้วนหน้าลงดูครับมาตรงที่สิ่งก่อสร้างเยอะๆนะครับ70เฟรมนี่ลื่นหัวแตกครับอยู่ในอาคารนะผม60เฟรมนะครับนี่ครับปรับอัตราได้อย่างสบายๆเลยแต่ถ้าใครกังวลว่าถ้าหมอกเยอะๆหรือว่าวงแคบๆมันจะหน่วงนะครับก็ปรับเป็นไฮก็ได้นะครับอ่ะต่อมาครับมาลองปรับเป็นเวลิโลกันอีกรอบหนึ่งเวลิโลนะครับนี่140 50เฟรม160เฟรมทำได้อย่างสบายๆเลยครับน้อนๆวู้นะครับนี่เอาละนะเดี๋ยวเอาสัก7นาทีหน่อยละกันสัก7นาทีเนาะนะครับนี่ตื่นไหลทุกการตั้งค่าเลยจริงๆลองปรับ Tech to Water แล้วกันนะครับ Tech to Water แล้วก็ View ใครไม่ถึงจุดนี้แล้วครับอยากให้ผมเทสเกมอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาเลยละกันนะครับเดี๋ยวจะมาเทสให้จะตุยก่อนมั้ยเนี่ยไหนๆก็ได้ปืนแล้วครับตื่นไหลครับเอาให้หมดเอาให้หมดอ่ะโอ้หัวแตกเลยครับผมอ่ะออกเกมครับทีนี้ผมก็จะอ่ะไปส่งคอมให้ลูกค้าแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปส่งคอมลูกค้ากันใครสนใจสเปคนี้ก็ดูรายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ทักมาได้ที่เพจหรือว่าจะแอดไลน์มาหาแอดบล็อกเลยก็ได้นะครับ